สนับสนุนการเดินทางโดย MSI Gaming Notebook สวัสดีค่ะยังอยู่กับพวกเรา IT Reborn ในงาน Computex Taipei 2017ค่ะและตอนนี้นะเมย์ก็มาอยู่กันที่บูธของ MSI Gaming Notebook ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะถ้าจะพูดถึงเรื่องของ VR Gaming เนี่ยไม่มีใครแซงเขาได้จริงๆค่ะแล้วการจัดบูธของเขาในปีนี้นะยิ่งตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งเข้าไปอีกด้วยการจัด VR Station มาให้เราเล่นเนี่ยหลายโซนเลยนะคะอย่างโซนแรกสุดนี่จะเป็นโซนนี้เลยจะเป็นโซน VR รถแข่งค่ะมีมาให้เล่นหลายเครื่องนะแล้วก็ที่สำคัญเกม VR แรงขนาดนี้ใช้เครื่องในการเชื่อมต่อเนี่ยแค่บางจิ๋วเดียวเองค่ะมาต่อที่อีกโซนนึงกันบ้างนะคะโซนนี้เลยจะเป็นการเล่นเกม VR ด้วยเครื่อง VR 1ค่ะมันก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะที่เพื่อนๆ เนี่ยสามารถที่จะสะพายได้ค่ะคือเราก็จะเรียกได้ว่าสามารถเล่นเกม VR ได้แบบไร้พัฒนาการเลยนะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะมีสายอะไรให้มันรุงรังค่ะสามารถสนุกกับเกม VR ได้เต็มที่ใช้พื้นที่ได้แบบเต็มที่เลยนะคะแล้วตัวนี้ค่ะยังได้รับรางวัล Best Choice Award ในงาน Computex Taipei 2017นี้ด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันใกล้ๆเลยนะคะกับตัว Vortex G25 ค่ะที่เพิ่งเปิดตัวไปในงานนี้นะคะคุณดูความบางของมันซะก่อนแต่บอกได้เลยว่าเรื่องของประสิทธิภาพและความแรงนั้นจัดเต็มแน่นอนก็คือเจ้าเครื่องนี้นี่แหละค่ะที่ใช้ในการเล่นเกม VR รถแข่งอยู่นะคะนี่แล้วก็โซนด้านนี้ค่ะตอนนี้นะคะเขากำลังเบนช์มาร์คให้ได้ดูกันคุณดูความสวยงามของภาพเลยสมูทแค่ไหนลื่นไหลแค่ไหนนะรับรองได้ว่าตัวนี้เข้าไทยเนี่ยน่าโดนมากค่ะของ Gaming Notebook Limited Edition ของเขานะคะอย่างตัวนี้เลย Camo Sport มียังนี่ถ้ายังไม่มีคุณรีบซื้อนะในเมืองไทยเนี่ยใกล้หมดแล้วค่ะถัดมานะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดในงาน Computex ปีนี้เนี่ยแหละค่ะกับตัว GP62N World of Tank Edition นะคะดูความสวยงามของตัวบอดี้มันซะก่อนคือพอมันเป็นรุ่น Limited Edition นะตัวบอดี้เนี่ยมันก็จะมีความสวยงามเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองนะคะตัวนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอเนี่ย 15.6 นิ้วนะคะความละเอียดระดับ Full HD ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นจอ IPS ค่ะเรื่องของมุมมองภาพนะคะความสวยงามสีสันอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัว CPU Core i7 นะคะการ์ดจอที่ใช้จะเป็นตัว GTX 1050 Ti ค่ะส่วนคีย์บอร์ดก็ยังมาพร้อมกับตัว Steel Series นะคะนี่มีสีสันของไฟที่สวยงามด้วยด้านล่างค่ะก็จะเป็นตัว Touch Pad นะแล้วก็นี่เป็นลวดลายของตัว World of Tank เนี่ยค่ะมาเป็นลายแบบเดียวกันกับตัวบอดี้ตรงนี้เลยและโซนนี้ค่ะก็เป็นโซนเกมมิ่งแล็ปท็อปที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะคะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปเลยค่ะในงานเพรสที่เพิ่งผ่านไปนะเขาจะมาพร้อมกับคอนเซปต์ใหม่ที่ชื่อว่า Five Snake Gaming Dimension ค่ะตอนนี้นะจะมีเปิดตัวพร้อมกันเนี่ย3รุ่นก่อนรุ่นแรกค่ะจะเป็นตัว GT75 VR Titan นะคะรุ่นที่2จะเป็นตัว GE73 VR Rider ค่ะแล้วก็รุ่นสุดท้ายจะเป็นตัว GE63 VR Rider นะคะเรื่องความสวยงามเทคโนโลยีสเปคโอ้โหบอกได้เลยว่าจัดเต็มแน่นอนค่ะแล้วนะถ้ามันเข้าเมืองไทยเมื่อไหร่เราจัดให้ได้ดูกันแน่ๆค่ะแต่บอกก่อนว่าตัวนี้นะมีรีวิวแล้วรอติดตามที่ไอทีรีบอนได้เลยค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะก็ยังเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่ายังแรงที่สุดอยู่ใครที่สนใจนี่ต้องลองดูค่ะและสำหรับแบรนด์ MSI นะคะเมย์ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอบคุณ MSI ค่ะที่สนับสนุนการเดินทางของเราในครั้งนี้นะคะในงาน Computex จะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างก็ยินดีติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ